นี่กะทางหนต่างน้อยเดี๋ยวเนาะอะไรของมันเนี่ยถ้าเร่งเดินกว่านี้นะมันจะเหนื่อยกว่านี้มีสิทธิ์ช็อกได้นะครับท่านผู้ชมมันจะหายใจไม่ทันนะโอ้โหตอนนั้นเหวโอ้โหใจสั่นบักก้าบักก้าไบเกอร์ตลอดไปทั่วโอ้ยโอ้ยลิงก็เยอะๆมันจะมาลื้อของในที่รถบาดเจ็บหรือเปล่าวะลิงเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองขับรถเข้าไปในวัดดูก่อนนะโอ้โหเยอะมากๆกลัวไม่รู้เป็นไรกลัวทำไมวะมันตัวเล็กกว่าเราอีกแป๊บเดียวหมดเยอะเหลือเกินนู่นนู่นเห็นธงนู้นไหมเห็นธงนู้นไหมเดี๋ยวเบาเช็คไบเกอร์ตลอดไปทั่วจะขึ้นไปพิชิตข้างบนนะครับไม่รู้จะขึ้นรอดไม่รอดไม่รู้วันนี้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับค่อยๆเดินไปนะครับท่านผู้ชมก็บันไดนี้ไม่รู้กี่ขั้นเห็นบันไดขึ้นไปนะท่านผู้ชมบรรยากาศแบบนี้นะมันเหมือนกับโบราณสถานสมัยก่อนนู้นนะครับท่านผู้ชมแถวนี้นะจอดรถไม่ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าลิงมันอยู่ตรงนี้นะเพราะดีนะที่เขาทำไอ้ที่กั้นลิงจะได้ไม่รบกวนรถเราค่อยชั่วอุ่นใจเลยนะครับลิงจะได้ไม่ต้องกวนรถป่ะอันนี้ขนาดบอกว่าจะไม่พูดมากจะไม่พูดมากแล้วนะโอเคเริ่มต้นลองใช้เวลาดูนะว่าเราจะขึ้นตรงนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่เนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วไปถึงที่นู่นกี่โมงแล้วไปนั่นกันตอนนี้8โมง33นาทีนะครับ2โมงเช้าอ่ะ2โมง33นาทีจะลองขึ้นไปดูข้างบนอย่าลืมบอกเตือนเบาแจ้งนะต้องบอกเบาแจ้งว่าข้างบนนะว่าเวลาไปถึงไหมเนาะ2โมง33นาทีโอเคลุยลืมเอาแว่นตากันแดดมาอ๋อก็จะมีแบบลูกศรโอ้โหโอ้โหว่ะตอนนี้คึกเดี๋ยวไปถึงกลางทางเถอะจะหงอยแต่ส่วนมากมันก็ลิงมันก็จะลงไปอยู่แถวๆวัดเนาะเพราะว่ามันมีอาหารให้มีคนเลี้ยงอาหารตรงนู้นนะตรงข้างล่างนี้ก็มีเขาจะก็จัดเขาก็จัดสถานที่ให้ลิงตอนมืดมั้งมันก็คงจะกลับมานอนในป่านะครับบันไดมันก็จะสูงขนาดเนี้ยมันก็ชันตอนนี้ก็ชันแล้วนะโปรดนำขยะกลับลงมาทิ้งข้างล่างด้วยนะครับเอาขึ้นไปข้างบนเนาะเราเจ๊กบ่าวเจ๊กไม่อยากมองลิงเวลามองหน้ามันนะอยู่ใกล้ๆมันชอบยักคิ้วใส่เราถือไม้อย่างนี้มันนึกว่าเราจะตีมันเปล่าโอ้ยโอ้ยวะไม่ทันไรโอ้ยแล้วมันก็จะมีลิงเป็นช่วงจุดๆนะบางตัวมันก็ไม่ลงไปข้างล่างลงถนนแบบแอดเวนเจอร์แบบเนี้ยชอบนะชอบเจ็ดยังไม่ชันถึงขนาดเลยก็บันไดนี่มันยาวเป็นนู่นแปดโมงอะไรนะที่สองโมงกว่าเดี๋ยวค่อยมานับใหม่
เดี๋ยวข้างบนก็ไอบอกว่าไปถึงข้างบนกี่โมงก็เดินแบบปกติปกตินี่แหละเดี๋ยวเต้นน่ะเดี๋ยวเต้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน่ะขอนั่งก่อนฮะขอนั่งก่อนเต้อโอ้ยขอนั่งก่อนเต้อน้ำก็ยังไม่กินหรอกเอาไว้กินข้างบนเอามาแค่ขวดเดียวเดี๋ยวถ้าเอามา2ขวดนี่มันหนักมันก็จะเพิ่มภาระแล้วมันก็จะเหนื่อยอันนี้คือที่นั่งจุดแรกแต่ไม่เบื่อหรอกนะท่านผู้ชมไอ้ที่บ่าวแจ้งเฮ้อเฮ้อเฮ้อนี่ไม่ใช่อะไรแค่มันแค่เหนื่อยเฉยๆแต่ชอบอ่ะป๊าดโทษท่านผู้ชมสังเกตดูบันไดขึ้นว่ะยาวยาวยาวไปถึงปูนน่ะปฏิโทธโมสังโฆเฮตเตอร์โอ้โหดูดิเดิน2 3 9พัก3 4 9พักตรงนี้ก็จุดพักจุดที่2นะครับไอ้ตรงเนี้ยจุดพักจุดที่2แล้วจุดพักข้างบนอันนั้นของแขก VIP เจ้าลิงตัวใหญ่อยู่ข้างบนจุดพักจุดที่2ยังเดินไปไม่ถึงเลยท่านผู้ชมตรงนั้นมันเหมือนทางเดินสำหรับคนที่ชอบเดินในป่าอนุรักษ์อะไรศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติเดินเลาะป่าเข้าไปลิงไม่ใช่ขี้ใส่หัวนะโอ้ยโอ้โหยาวไปถึงนู่นตรงเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหคนทำบันไดคนยกเล็กขึ้นมาตรงนี้นะเก่งมากๆเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำบันไดให้คนรุ่นหลังได้ปีนขึ้นมาอย่างสบายๆเนาะก็เดินสะดวกดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่ยอมรับเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับมาทำบันไดปูนแล้วก็ราวเหล็กเนี่ยดูดิเหล็กไม่ใช่ว่าอันเล็กๆนะอันใหญ่ๆนะโอ้ยเขาใกล้จะถึงยอดแล้วเห็นเขาแล้วชื่นใจหน่อยเพราะเสียเหงื่อมันเสียแบบน้ำมันไหลออกมาเลยนะไหลๆๆๆๆเงี้ยดีนะที่ผ้านี้มาโอ้สู้ลุยวันนี้มีโอกาสก็เลยมาเลยครับพอมาถึงจุดหักศอกตรงนี้ก็จะมีบันไดมีเก้าอี้นั่งแล้วก็จะมีก้อนหินนะครับเป็นบันไดแทนนะครับก็ปีนไปตามก้อนหินไปเดี๋ยวนั่งก่อนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้เก็บแรงไว้อู้หูข้างบนดีกว่าเก็บแรงไว้อู้หูเงี้ยง่วงขนาดเดินเหนื่อยๆเงี้ยง่วงนอนละเดินต่อไปก้อนหินเป็นก้อนหินนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นปูนนะเป็นก้อนหินธรรมชาติเลยโอ้โหนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วมานะครับท่านผู้ชมมาพิชิตกันนะครับครั้งหนึ่งก็ได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เขาหน่อนครสวรรค์เมืองไทยไทยแลนด์ว้าซะป๊าทะที่นี่ก็เป็นบันไดเล็กแล้วฮะเป็นบันไดเล็กอีกแล้ว
โอ้ยิ่งขาสั่นๆอยู่นะแล้วมันเหยียบอยู่ที่นิดเดียวแต่มันก็มีที่เหยียบกันลื่นด้วยเป็นเหล็กกันลื่นแต่โอ้โหชันมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหก้าวยาวด้วยก้าวยาวด้วยโอ้โหค่อยก้าวอย่างความมั่นคงมั่นใจก่อนแล้วค่อยข้ามใครหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมแนะนำว่าต้องขึ้นมาเนอะดูในคลิปไบเกอร์ตลอดไปทั่วแล้วกันเนอะครับไอ้ที่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ท้อนะครับโอ้โหตรงนู้นชันยิ่งกว่าอันนี้อีกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูบันไดตรงชันๆตรงนู้นกันดูคลิปบางแจ็คอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องไบเกอร์ตลอดไปทั่วด้วยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนัวโอ้ยอยากจะนั่งเซจับอย่างนี้แล้วอ่ะไม่มีแรงจับราวตรงนั้นละโอ้ยดูวิวดิดูวิวทุ่งนาดินิดเดียวหุยมองไปข้างหลังโคตรเสียวเลยอะเดี๋ยวจะอยู่ข้างบนนานๆเลยให้มันคุ้มโอ้ยอีกนิดเดียวดูดิชันเกือบ90องศาประมาณ85องศาได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไปถึงยอดเลยดื่มน้ำก่อนโอ้สำหรับคนที่ได้ขึ้นมาแล้วอ่ะจะรู้ความรู้สึกของการขึ้นว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องคอยอธิบายกับคนที่ขึ้นเหมือนกันเนาะความรู้สึกเหมือนกันเลยความรู้สึกเหมือนกันเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวข้างหน้านี้เองและแล้วเบาแจ็คก็พิชิตได้นะครับเบาแจ็คก็พิชิตได้แล้วนะครับโอ้ยตรงนั้นก็มีบันไดลงนะครับมันเป็นถ้ำหรือเปล่าวะข้างในอ่ะมีถ้ำด้วยเปล่าอ๋อมีถ้ำเล็กๆอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวไม่เข้าไปแล้วไม่มีแรง
มาถึงที่นี่แล้วขอสัมผัสหินหน่อยสัมผัสหินหน่อยหินซ้อนลายเลาะลายเรียงลายเป็นชั้นมันทำให้เกิดมิติอันเลอค่าสวยงามงดงามอลังการมาแล้วเนอเบาเช็คมาเช็คอินแล้วเนอะปีนตรงนี้หน่อยโอ้โหตรงนั้นเหวโอ้โหใจสั่นบักก้าไม่กล้าแต่อยากจะปีนอ่ะโอ้หินมันคมโอ้ท่านผู้ชมดูนี่กะนี่แล้วทีนี้ไฮจะลงยังไงเนี่ยตอนลงเสียวอะกางเกงขาดหมดเพราะว่าก้อนหินมันคมระมัดระวังครับไม่น่าขึ้นมาเลยอ่ะนั่งนี่นะมันคมอ่ะเจ็บตูดเลยค่อยๆลงค่อยๆลงอย่าเลียนแบบนะครับท่านผู้ชมอย่าเลียนแบบนะครับพอถึงจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันนะมันยากที่จะขึ้นลงหัวหลอดอุ้ยท่านผู้ชมดูตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมุมตรงนี้มุมไฮไลท์เลยมั้งเนี่ยมุมตรงเนี้ยมุมไฮไลท์เลยโอ้โหสวยอีกอึดเดียวจะได้ตะโกนกล้องดังๆว่าหามาพิชิตแล้วเนอะเออ
ครับเดี๋ยวเบาแจ็คจะดูว่าดูนาฬิกาว่าเบาแจ็คตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่มาถึงยอดกี่โมงเดี๋ยวเขานั่งพักสักชั่วโมงนี่แล้วมีองค์นี้ด้วยสาธุเฮงๆรวยๆนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปเบาแจ็คประสบความสำเร็จนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับคุ้มครับท่านผู้ชมขึ้นมาถึงยอดตรงนี้แล้วอ่ะคุ้มมากๆประสบความสำเร็จครับกับบรรยากาศตรงนี้นึกว่าจะร้อนนะครับลมมันพัดมาเรื่อยครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คขึ้นมาถึงที่นี่นะครับ 3:28 นาทีนะครับของวันที่29ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2565นะครับมาถึงข้างบนนะครับยอดเขานะครับ 9:28 เดี๋ยวบ่าวแจ็คเอาตังเหรียญใส่เหมือนกับเขาบ้างเนี่ยตังเหรียญใส่เหมือนกับเขาบ้างจ้าทุกเฮงๆรวยๆนะครับโอเคทำเผื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับเดินทุกซอกทุกมุมเลยลงทุกซอกทุกมุมเลยถึงข้างบนแล้วก็นั่งมันให้คุ้มดูวิวมันให้คุ้มแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปกว่าจะขึ้นมาได้นะใช้ความพยายามความอดทนนะใช้ความอดทนสูงเลยนะก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับตีระฆังเรียบร้อยแล้วนะครับตีระฆังเรียบร้อยแล้ว42จะซื้อหวย42 เดี๋ยวลงไปทางเนี้ยครับลงตรงเนี้ยตอนนี้บ่าวเจ๊กำลังนั่งโหลดโดนอยู่กำลังนั่งโหลดโดนเคลียร์คลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปได้ที่นั่งดีด้วยหลบแดดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวเจ๊เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ